ี้นะคะเกาะติดเหตุการณ์ระเบิดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะคะซึ่งล่าสุดมีรายงานมานะคะบอกว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34รายรวมถึงผู้ที่บาดเจ็บมากกว่า200คนเมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศเลยนะคะต้องบอกเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนแล้วก็ช็อกโลกมากจริงๆใช่ครับก็เป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับวันนี้ที่กรุงเทพธุรกิจนะครับก็มีการแสดงนะครับแผนภาพนะครับกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถึง2จุดนะครับที่บาเซลของเบลเยียมครับจุดแรกครับคือจุดนี้คือที่สนามบินนะครับของกรุงบราเซลของเบลเยียมนะครับก็เหตุการณ์ระเบิดนั้นเกิดขึ้นนะครับบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินที่อยู่ด้านนอกก่อนที่จะเช็คอินเข้าไปด้านในนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินนะครับชื่อสถานีว่ามัสบีกนะครับถือว่าเป็นย่านใจกลางสำคัญมากๆนะครับเป็นทั้งที่ทำการของ EU อยู่ใกล้กับตลาดหุ้นของเบลเจียมแล้วก็สถานทูตสหรัฐด้วยนะครับจุดนี้เองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนด้วยครับค่ะนี่แหละค่ะจากหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของคมชัดลึกเหมือนกันนะคะนี่เป็นภาพของบรรยากาศความเสียหายนะคะซึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยแหละค่ะที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจทั้งค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่บาดเจ็บนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ระเบิดก็ทำให้ทั้งฝ้าเพดานรวมถึงกระจกนี่ก็แตกแล้วก็พังทลายลงมานะคะอันนี้คือที่สนามบินซาเวนเทมกลางกรุงบรัสเซลส์ค่ะซึ่งจากรายงานมานะคะจุดที่เกิดเหตุบริเวณสนามบินเนี่ยนะคะมีมือวางระเบิดที่เสียชีวิตไป2รายตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตามหาอีก1รายอยู่นะคะนอกจากนี้ใครที่สนใจก็ตามอ่านได้นะคะเรามีเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ของคมชัดลึกก็เป็นภาพบรรยากาศของคนที่หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะอพยพหนีออกมาจากบริเวณสนามบินรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือมีตำรวจเข้าไปดูแลความปลอดภัยตอนนี้ทั่วโลกก็ร่วมกันส่งกำลังใจไปให้ประชาชนที่อยู่ในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมด้วยค่ะครับตอนนี้เองตำรวจของเบลเยียมนะครับก็ยังคงไล่ล่านะครับที่จะติดตามจับตัวนะครับผู้ก่อเหตุนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะครับล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมพาการลาดตระเวนนะครับทั้งทางอากาศแล้วก็บนบกขนาดบุกเข้าตรวจค้นในเขตสกาเบกนะครับแล้วก็เมลเบกในกรุงบาเซลเพื่อที่จะตามล่าหาตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิด2ครั้งก็คือที่สนามบินซาเวนเทมแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินเมลบิกนะครับซึ่งล่าสุดนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการอย่างน้อย34รายและมีผู้บาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2จุดนะครับตอนนี้มากกว่า200คนนะครับเจ้าหน้าที่ยังได้เผยแพร่ภาพชายวัยรุ่นต้องสงสัยที่น่าจะรวมตัวกันก่อเหตุโจมตีสนามบินซาเวนเทมก็เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของสนามบินนะครับคือภาพนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าชายคนนี้นะครับสวมหมวกแล้วก็เข็นรถใส่กระเป๋าเดินทางผ่านจุดตรวจเอกสารแล้วก็สัมภาระก่อนขึ้นเครื่องบินคือเขาเดินทางมากับเพื่อนอีก2คนด้วยกันก็คือเป็น3คนนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า3คนนี้น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดพีชีพภายในสนามบินซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนนะครับที่สนามบินนะครับหลังเกิดเหตุโจมตีไม่กี่ชั่วโมงนะครับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS ก็ออกเป็นแถลงการนะครับเป็นทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของกลุ่ม IS เมื่อคืนวันนี้นะครับก็อ้างความรับผิดชอบในเหตุระเบิด2ครั้งที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมโดยบอกนะครับว่านักรบของ IS เป็นผู้ลงมือโจมตีด้วยระเบิดแล้วก็ระเบิดสายคาดมีเป้าหมายที่สนามบินรวมถึงสถานีรถไฟใต้ดินใจกลางกรุงบาเซลซึ่งทางกลุ่มเองก็บอกนะครับว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีส่วนร่วมในกองกำลังพันธมิตรที่ต่อต้านกลุ่ม IS โดยในแถลงการนี้ยังข่มขู่ที่จะก่อเหตุโจมตีอีกก็มีเป้าหมายนะครับอยู่ที่ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องในการกวาดล้างกลุ่ม IS ในซีเรียแล้วก็ที่ประเทศอิรักครับค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตามหาตัวคนร้ายอย่างเต็มที่เลยนะคะคือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกพื้นที่ของสนามบินเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิด4ตัวครอบคลุมทุกพื้นที่ของสนามบินเช่นเดียวกันกับที่สถานีรถไฟใต้ดินเมลบิกเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหาช่วงเวลาสำคัญทั้งก่อนและวินาทีที่เกิดเหตุระเบิดนะคะแล้วก็ตามล่าหาตัวคนร้ายต่อไปทีนี้บริเวณสนามบินเนี่ยนะคะก็ไปเจอเป็นเสื้อระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งยังไม่ระเบิดก็เชื่อว่าเป็นของผู้ก่อการร้ายที่หลบหนีไปตอนนี้ละค่ะซึ่งตอนนี้หน่วยเก็บกู้ระเบิดนั้นนำไปทำลายแล้ว
้องยอมรับเลยนะคะว่าหลายประเทศก็ร่วมกันส่งกำลังใจแล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งหน่วย MI5 ของอังกฤษ CIA ของสหรัฐที่ประจำการที่กรุงบรัสเซลส์ก็บอกเลยนะคะบอกว่าตอนนี้จะใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองช่วยแกะรอยนะคะว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หลายประเทศทั่วโลกค่ะร่วมกันส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมนีแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่ายินดีที่จะหนุนเบลเยียมอย่างเต็มที่ในการรับมือกับปัญหาไปดูท่าทีผู้นำสหรัฐกันก่อนค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้ชาวอเมริกันส่งกำลังใจขอพรให้กับชาวเบลเยียมซึ่งสหรัฐก็จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างกับเบลเยียมซึ่งถือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพันธมิตรของสหรัฐและเหตุการณ์นี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เตือนให้รู้ว่าโลกเราจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันต้องมีความสามัคคีไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดหรือว่าศาสนาใดก็ตามทีในการรับมือต่อกรกับกลุ่มก่อการร้ายค่ะอีกด้านหนึ่งผู้นำของเยอรมนีนะคะนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคเคิลก็บอกว่าเยอรมนีจะทำงานร่วมกับเบลเยียมคือช่วยกันค้นหาแล้วก็นำผู้ที่ก่อเหตุมาลงโทษให้จงได้วันนี้นะคะที่คณะรัฐมนตรีนั้นจะมีการประชุมร่วมกันหารือแนวทางนะคะว่าจะรับมืออย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังคงเน้นย้ำอยู่บอกว่าจะร่วมมือกับทุกรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงของเบลเยียมค่ะตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศเขาก็มีการจัดตั้งนะคะหน่วยฉุกเฉินขึ้นมาในกรุงเบอร์ลินแล้วเปิดสายด่วนสำหรับชาวเยอรมนีที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะครับส่วนบรรยากาศนะครับในประเทศต่างๆทั่วยุโรปนะครับสารทูตเบลเยียมในประเทศต่างๆในยุโรปนะครับรวมถึงกรุงมอสโกของรัสเซียก็ลดธงชาติเบลเยียมลงครึ่งเสานะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อเหยื่อผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับกับบ้านเลขที่10บนถนนดาวนิงนะครับดาวนิงนะครับของอังกฤษนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนนะครับก็มีการลดธงชาติเบลเยียมลงครึ่งเสาด้วยเช่นเดียวกันกับสำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปรัฐสภายุโรปรวมถึงที่ทำเนียบขาวของสหรัฐนะครับส่วนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวกรุงปารีสของฝรั่งเศสก็มารวมตัวกันด้านหน้าหอไอเฟลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของฝรั่งเศสก็ร่วมกันนะครับไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหอไอเฟลนะครับก็มีการเปิดไฟเป็นสีธงชาติของเบลเยียมเพื่อเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวกรุงบรัสเซลส์นะครับก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับหอไอเฟลก็เปิดไฟนะครับเป็นสีธงชาติเบลเยียมนะครับดำเหลืองและก็สีแดงนะครับส่วนที่ประตูชัยแดนขออภัยครับส่วนที่ประตูชัยนะครับที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีนะครับก็มีการเปิดไฟเป็นสีธงชาติของเบลเยียมเหมือนกันเช่นเดียวกับที่ดัมพูเชวีนะครับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงโรมของอิตาลีนะครับก็มีการฉายภาพธงชาติเบลเยียมไปยังบริเวณน้ำพุด้วยครับค่ะหลายฝ่ายก็ร่วมกันส่งกำลังใจนะคะบอกว่าให้เบลเยียมนั้นสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไปได้ด้วยดีส่วนเมื่อวานนี้นะคะความคืบหน้าเวลาประมาณสักประมาณ16 นาฬิกาขออภัย18 นาฬิกา 30 นาทีสถานเอกอัครราชทูตไทยนะกรุงบรัสเซลส์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook รอยัลไทยเอมบาซีบรัสเซลส์นะคะบอกว่าไปตรวจสอบกับการบินไทยแล้วไม่มีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์ค่ะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเบลเยียมเขาก็อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ท่าอากาศยานและประกาศระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวบินรวมถึงการให้บริการรถไฟที่วิ่งไปกับท่าอากาศยานแล้วนะคะการบินไทยแจ้งมาบอกว่าเที่ยวบินที่ TG935 เส้นทางกรุงบรัสเซลส์กรุงเทพซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลาประมาณ 13.10 นาฬิกา 10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันที่22มีนาคมตอนนี้ประกาศเลื่อนออกไปจนกว่าที่ท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินจะกลับมาให้บริการได้ตามปกติค่ะเบลเยียมตอนนี้ยกระดับการเตือนภัยก่อการร้ายเป็นระดับ4ก็คือสูงที่สุดทั่วประเทศนั่นหมายความว่าต้องสั่งปิดระบบรถไฟใต้ดินรถบัสและรถรางของ STIB หรือว่า MIVB ทั้งหมดที่อยู่ในกรุงบรัสเซลซึ่งตอนนี้ทางการก็ขอนะคะว่าให้คนที่อยู่ในกรุงบรัสเซลถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นขอให้อยู่ที่บ้านส่วนใครถ้าจะอาศัยอยู่นอกกรุงบรัสเซลก็ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าเมืองด้วยเช่นกันถ้าไปดูนะคะเส้นทางการเดินทางต่างๆอย่างยูโรสตาร์ซึ่งวิ่งระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสตอนนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนตารางเวลารวมถึงการเชื่อมต่อนะคะระหว่างลอนดอนกับบรัสเซลส์ตอนนี้โดนแคนเซิลไฟลท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันมีการวางกำลังมากกว่า 1,600 นายนะคะทั่วพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยทางการแจ้งมานะคะบอกว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลข +32 นะคะ470-859-667หมายเลขฉุกเฉินของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็คือ +66 ค่ะ257-28442ซึ่งทางการเบลเยียมเขาก็เปิดฮอตไลน์ศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินที่เบอร์1771เอาไว้ด้วยครับก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับสามารถที่จะโทรแจ้งฮอตไลน์ได้นะครับ1771คือตอนนี้ใครที่มีแผนที่จะต้องเดินทางไปเบลเยียมนะครับรวมทั้งประเทศอื่นๆในยุโรปนี่อาจจะต้องตรวจสอบการเดินทางกันให้ดีนะครับมีการยกเลิกหรือว่าแคนเซิลไฟท์บินค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งการให้บริการของการบินไทยด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะมีเที่ยวบินไปเบลเยียมในสัปดาห์ละ3ครั้งด้วยกันนะครับอาจจะต้องตรวจเช็คการเดินทางกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่เบลเยียมนะครับหันกลับมาดูที่ประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ก็สั่งคุมเข้มนะครับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญนะครับทั้งที่สนามบินแล้วก็สถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากครับเรื่องนี้นะครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสถานทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยสนามบินต่างๆนะครับทั่วทั้งประเทศศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญรวมทั้งให้สายตรวจแต่ละพื้นที่ออกตรวจตาสถานที่สำคัญที่มีชาวต่างชาตินะครับอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากพร้อมตั้งด่านตรวจค้นคัดกรองบุคคลต้องสงสัยรวมถึงให้ตำรวจสันนิบาตนะครับหาข่าวในเชิงลึกด้วยก็คือตอนนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับพลตำรวจเอกเดชณรงค์บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงของไทยมีบัญชีรายชื่อประเทศที่อาจตกเป็นเป้าหมายในการก่อการร้ายจึงสั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลรวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆอย่างเข้มงวดมากขึ้นส่วนพลตำรวจโทณัฐธรเพาะสุนทรผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็กำชับนะครับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยด้วยความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะครับก็ต้องตรวจสอบหนังสือเดินทางการบันทึกข้อความต่างๆและที่สำคัญคือต้องเฝ้าสังเกตพฤติกรรมด้วยนะครับสิ่งผิดปกติในกลุ่มประเทศเป้าหมายก็เน้นช่องทางตามด่านท่าอากาศยานด่านชายแดนต่างๆนะครับสถานที่ทำการรวมถึงถ้ามีการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของคนต่างด้าวในทุกกรณีอันนี้ต้องดูการพิเศษหน่อยนะครับก็ต้องไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเหตุผลความจำเป็นรวมถึงพฤติการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องครับค่ะตอนนี้เร่งนะคะเพื่อที่จะคุมเข้มสนามบินกับสถานที่สำคัญรวมถึงบ้านพักของเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยในซอยพิพัฒน์ถนนสาครเหนือด้วยทางสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะและเมื่อวานนี้นะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวรังกูลค่ะก็ไปพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานและก็เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานรวมถึงตำรวจตรวจท่องเที่ยวหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ส่วนที่กำลังกันกับทหารด้วยนะคะมากกว่า40นายไปตรวจตาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหวังจะยกระดับมาตรการเพื่อระวังการก่อการร้ายคุณกอบการบอกนะคะบอกว่าตอนนี้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับ3ตั้งแต่เกิดเหตุบริเวณสี่แยกราชประสงค์ก็จะไปเน้นตรวจตราสัมภาระนักท่องเที่ยวเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความถี่ในการตรวจตาโดยรอบให้มากขึ้นตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนไปละค่ะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจกับทั้งนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารถึงแม้ว่าไทยเรานะคะอาจจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งหรือไม่ได้เป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายก็ตามทีเรื่องนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่น่าเป็นห่วงทุกหน่วยงานมีความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่
พราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางมาก็ขอให้มั่นใจได้ขอให้เชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยค่ะครับส่วนที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับคุณมนฤดีเกตพันธ์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับก็บอกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับตอนนี้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้โดยสารผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญนะครับตอนนี้เขาใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับ3 plus คือมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงกว่าปกติและเขาสั่งการเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนประสานชุดจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารผู้โดยสารรวมถึงบริเวณโดยรอบของท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าหลายประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงไทยและประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปซึ่งมีชายแดนติดกับเบลเยียมก็พยายามที่จะยกระดับการรักษาความปลอดภัยตอนนี้อาจจะมีคาดการณ์นะคะว่าไปเชื่อมโยงกันหรือเปล่ากับกรณีที่ทางการเบลเยียมนั้นสามารถจับกุมนายซาลามอับเดสลามได้ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญในการโจมตีกรุงปารีสตอนนี้ทางการเบลเยียมบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ว่ายังไม่ยืนยันค่ะครับและตอนนี้เองก็เดี๋ยวจะขยายผลด้วยนะครับหลังจากที่จับกุมผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นได้2คนนะครับที่แถวๆบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินนะครับที่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์นะครับเดี๋ยวต้องมาขยายผลนะครับว่าตกลงแล้วทั้ง2คนนี้เป็นผู้ก่อเหตุจริงหรือไม่และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS อย่างไรกันบ้างครับค่ะ